ในประเทศไทยเองเหมือนที่ทุกคนทราบครับ GDP เราก็เริ่มโตช้าลงเศรษฐกิจเริ่มอิ่มตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนเพื่อทำผลตอบแทนสูงในประเทศไทยถามว่ายังทำได้ไหมก็อาจจะทำได้แต่ก็จะยากขึ้นหลายครั้งการซื้ออนาคตเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดถ้าอนาคตมันไม่เกิดขึ้นจริงถูกไหมครับแต่ว่าตัวธีมที่เราลงทุนหรือธีมที่เราลงทุนได้ที่เห็นไปเมื่อกี้เป็นธีมที่พิสูจน์มาแล้วว่ามันโตแน่ๆแล้วปัจจุบันมันก็โตอยู่มันกำลังแย่งมาร์เก็ตแชร์จากธุรกิจยุคเก่าๆอยู่สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราอยู่กันคืนวันอังคารที่28กันยายน2564กับดิฉันนงวดีธนิมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันนะคะตอนนี้เรามาถึงช่วงกำลังจะเริ่มต้นไตรมาสที่4แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเรื่องของการลงทุนนั้นมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเยอะมากนะคะกับหลายๆสถานการณ์ทั้งเรื่องโควิดนะคะเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะตลอดจนปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ความผันผวนต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ยากปีหนึ่งเลยสำหรับบรรดาท่านนักลงทุนค่ะแต่วันนี้คนข้อข่าวของเรานะคะก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนในรูปแบบที่เรียกว่าธีมาติกนะคะซึ่งน่าจะเป็นทางออกแล้วก็ทางเลือกได้สำหรับบรรดาท่านนักลงทุนการลงทุนแบบธีมาติกนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มเติมผลตอบแทนแล้วก็จำกัดความเสี่ยงของนักลงทุนได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กับคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ CEO ของบลจ.จิตตะเวลจำกัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้องครับค่ะโอ้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของธีมาติกกันแล้วก็บรรดาเรื่องของเมกะเทรนด์โลกนะคะเป็นการลงทุนตามแนวโน้มของโลกที่กำลังหมุนไปนะคะอยากให้คุณเผ่าพูดถึงเรื่องของมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลังจากนี้ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะคะมองแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคะครับคือจริงๆถ้ามองในไตรมาส4ผมคิดว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่เศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นน่าจะดีกว่าในช่วงต้นของปีนะครับเพราะว่าเรื่องของโควิดเนี่ยตอนนี้เราก็น่าจะฉีดวัคซีนกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างก็เริ่มกลับมาแล้วคนเริ่มปรับตัวได้แล้วก็ทางรัฐบาลก็เริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นตรงไตรมาส4ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยคนเริ่มกลับมาจับจ่ายแล้วก็อาจจะเริ่มมีการถ้าเป็นไปได้ก็มีการเปิดเมืองครับเพราะนั้นการท่องเที่ยวก็จะเริ่มกลับมาบ้างซึ่งประเทศไทยก็เศรษฐกิจก็จะอิงกับการภาคบริการการท่องเที่ยวซะเยอะครับเพราะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าในช่วงแบบหลังจากที่เป็น Q2 Q3 มาเนี่ยที่คนเราอาจจะต้องถูกกักตัวอยู่บ้านหรืออะไรเพื่อลดตัวโควิดให้น้อยลงที่สุดแล้วก็กลับมาดำเนินหน้าทางเศรษฐกิจได้อีกรอบนึงครับอือหือค่ะแต่ทีนี้คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าตลาดทุนทั่วโลกนะคะเรามีถึงหุ้นไทยเองก็เจอสถานการณ์หลายๆอย่างเข้าไปเนี่ยนักลงทุนหลายท่านก็หันไปมองเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศนะคะบางท่านก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ ก็อยากให้คุณเผ่าสะท้อนมุมมองว่าการที่จะไปลงทุนในต่างประเทศทั้งมีความรู้หรือไม่มีความรู้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำสำหรับการคนที่อยากจะไปหาผลตอบแทนในต่างประเทศเนี่ยยังเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่าข้อแนะนำเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆผมมองว่าโอกาสการลงทุนจริงๆก็มีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับปัจจุบันแล้วก็ถ้าการลงทุนต่างประเทศมันเริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนักลงทุนไม่ควรจำกัดตัวเองอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าบางคนที่ยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงมากอาจจะโยกเงินลงทุนบางส่วนเริ่มไปลงทุนต่างประเทศก็ได้เพราะอย่าลืมว่าในโลกของการลงทุนจริงๆเนี่ยเราต้องเอาเงินไปลงทุนในที่ที่อยู่ในทรัพย์สินที่มีโอกาสเติบโตสูงนะครับเช่นบริษัทที่รายได้กำไรเขากำลังเติบโตแบบนี้เพราะฉะนั้นในประเทศไทยเองเหมือนที่ทุกคนทราบครับ GDP เราก็เริ่มโตช้าลงเศรษฐกิจเริ่มอิ่มตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนเพื่อทำผลตอบแทนสูงในประเทศไทยถามว่ายังทำได้ไหมก็อาจจะทำได้แต่ก็จะยากขึ้นไม่เหมือนช่วงแบบ10กว่าปีที่ผ่านมาถูกไหมครับที่ตลาดหุ้นไทยเป็นช่วงขาขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยคิดว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ย
จริงๆก็เริ่มออกไปสักระยะหนึ่งแล้วนะอาจจะปี2ปีแล้วหรือว่าหลายๆคนเริ่มออกจากปีที่แล้วที่มีช่วงโควิดแล้วเห็นว่าจริงๆหุ้นที่เป็นหุ้นเทคหรือว่า New Economy ต่างๆเนี่ยไม่โดนผลกระทบจากโควิดเลยแล้วก็มีแต่แบบราคาขึ้นเขาก็เริ่มโยกเงินส่วนหนึ่งไปลงแล้วก็เราจะเห็นว่าพวกเมกะเทรนด์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเทคคลีนเอเนอร์จี IoT Smart City อะไรพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยบริษัทในกลุ่มเมกะเทรนด์พวกเนี้ยมักจะอยู่ต่างประเทศมากกว่าอยู่แล้วครับในประเทศไทยอาจจะหายากหน่อยยังเป็นโออีโคโนมีอยู่เยอะเพราะนั้นก็คิดว่านักลงทุนเนี่ยคิดว่าควรจะไปลงทุนต่างประเทศนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็จะต้องลงทุนผ่านรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การลงทุนหุ้นด้วยตัวเองแล้วเพราะว่าการลงทุนหุ้นในต่างประเทศด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลถูกไหมครับการวิเคราะห์ตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเราไม่ได้คลุกคลีกับบริษัทเขาเหมือนที่เราลงทุนในตลาดหุ้นไทยแบบนี้เพราะนั้นนักลงทุนจำนวนมากเนี่ยก็เลือกที่จะลงทุนต่างประเทศผ่านกองทุนรวมหรือว่าไปซื้อ ETF ที่ต่างประเทศก็จะลดความเสี่ยงได้ถูกไหมครับเพราะว่ากองทุนรวมหรือ ETF เนี่ยมีการกระจายการลงทุนในหลายๆบริษัทอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะได้การเรียกว่าผลตอบแทนเราก็จะเติบโตไปกับธีมหรือว่าเมกะเทรนหรืออุตสาหกรรมนั้นๆที่เราคิดว่าน่าจะเติบโตที่เป็นแบบเทรนด์ของโลกในอนาคตครับค่ะแต่คือถ้าเราไปในตอนนี้เนี่ยคือยังมีโอกาสหรือว่ายังมีโอกาสที่ผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นไหมคะคุณเผาเพราะว่าอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นตามยุคโควิดเนี่ยก็เติบโตมากทำนิวไฮอะไรก็ต่อเนื่องตลอดช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาคือยังไม่ช้าเกินไปใช่ไหมคะหรือว่าแนวโน้มหรือว่าธีมต่อไปที่เรากำลังจะไปสู่เนี่ยนะคะมันคืออะไรคะครับผมว่าจริงๆก็ยังไม่ช้าเกินไปเพราะอย่าลืมว่าธีมนึงหรือเมกะเทรนด์จริงๆถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันยาวบางทีเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนจริงๆก็จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นเช่นว่าเอ้ยธีมไหนหรือเมกะเทรนด์อันไหนที่มันอยู่ในสเตจไหนบ้างแล้วเช่นสมมติเราไปลงทุนโซเชียลมีเดียอันเนี้ยโซเชียลมีเดียเราอาจจะมองว่าอยู่ในช่วงปลายๆของเมกะเทรนด์ของเขาแล้วถูกไหมครับเพราะว่ามียูเซอร์แบบหลายพันล้านแล้วแต่ว่าถ้าเราไปลงทุนในกลุ่มพวกคลาวด์คอมพิวติ้งเกมอีสปอร์ตหรือว่าพวก EV Genomics พวกเนี้ยมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นถึงเติบโตอยู่เพราะนั้นกลุ่มพวกเนี้ยยังเติบโตได้เยอะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างหุ้นที่ได้รับประโยชน์มากๆจากโควิดปีที่แล้วก็คือตัวของกลุ่มคลาวด์คอมพิวติ้งใช่ไหมครับก็คือซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราใช้บนออนไลน์ Netflix ดูหนังฟังเพลงพวกเนี้ยจริงๆรายได้ของกลุ่มเนี้ยเติบโตเยอะมากนะครับแต่ว่ารายได้เค้า 80% เนี่ยยังมาจากอเมริกานะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็มองว่าเขายังสามารถขยายฐานรายได้ออกไปได้ทั่วโลกซึ่งก็เท่ากับว่าเขายังเติบโตได้อีกหลายเท่าในอนาคตแล้วก็โมเดลของเขาเนี่ยเนื่องจากคนต้องจ่ายให้เขาเป็นรายเดือน subscription พวกเนี้ยครับเขาก็สามารถมีโอกาสขึ้นราคาได้อีกในอนาคตเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยรายได้เขาก็น่าจะยังเติบโตได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการลงทุนแบบนี้ก็จะย้อนกลับไปเหมือนลงทุนแบบ VI ด้วยเหมือนกันคือเรามองเรื่องของความสามารถในการแข่งขันว่าเฮ้ยเทรนเนี้ยหรือ business model ของ mega trend นั้นๆเนี่ยมันมีโอกาสไปได้ยังไงถูกไหมครับแล้วคนจำเป็นต้องกินต้องใช้อะไรอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างถ้าเรามองเรื่องนึงเช่นปัจจัย4เรื่อง healthcare อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับเรามานานแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเมกะเทรนด์อันนึงที่อยู่ในกลุ่มสุขภาพก็คือตัวพวกจีโนมิกส์ต่างๆถูกไหมครับเป็นการรักษาทางพันธุกรรมแบบนี้อันเนี้ยอนาคตก็จะเติบโตได้เยอะแล้วถ้าตัวจีโนมิกส์สามารถเข้ามารักษาโรคหลายๆโรคที่ปัจจุบันรักษาไม่ได้เนี่ยมีอยู่ 50,000 โรคนะครับที่รักษาด้วยทางพันธุกรรม DNA ได้เนี่ยยังไงคนในอนาคตถูกไหมครับสมมติรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็จะต้องรักษาด้วยวิธีใหม่ๆแบบนี้เพราะนั้นมันก็จะเป็นเมกะเทรนด์ที่เติบโตไปได้เรื่อยๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงแบบ 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่กลุ่มจีโนมิกส์เนี่ยแบบนี้นะครับยกตัวอย่างอาจจะเติบโตสูงเพราะว่าตอนนี้หลายๆบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการรักษาโรคทางพันธุกรรมเนี่ยมีการยื่นไฟลิ่งขออนุมัติจาก FDA ทางสหรัฐเพื่อจะเอามาใช้รักษาแบบคอมเมอร์เชียลจริงๆแล้วซึ่งถ้ามันผ่านออกมาเนี่ยใน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีรูปแบบการรักษาแบบใหม่ๆตรงเนี้ยเข้ามาเยอะแล้วก็เชื่อว่าคนจำนวนมากก็จะต้องไปซื้อหรือไปจ่ายเงินเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นก็คิดว่ายังไม่ได้สายเกินไปนะครับอยู่ที่ทีมที่เราเลือกลงทุนกับระยะเวลาที่เราจะถือลงทุนไปอีกมากกว่าแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะจับจังหวะช่วงสั้นๆอะไรแบบนั้นจริงๆก็ตอบยากถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจะลงผันผวนแค่ไหนในระยะสั้นแต่ระยะยาวเชื่อว่า
ในเมกะเทรนด์หรือธีมจำนวนมากเนี่ยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะครับอืมค่ะค่ะทีนี้คุณเผ่าพูดถึงเรื่องของธีมหรือที่เราเรียกว่าธีมติกการลงทุนแบบธีมติกที่ว่าเนี่ยนะคะอยากให้อธิบายหน่อยว่าไอ้การลงทุนแบบธีมที่ว่านี่มันมีแบบธีมแบบไหนบ้างนอกเหนือจากที่คุณเผ่ามาสักครู่เผ่อมาเล่าให้ฟังไปบ้างแล้วก็คือธีมแนวโน้มในอนาคตอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตไปในอนาคตมันมีธีมอะไรบ้างที่เราที่กำลังเป็นแนวโน้มหรือว่ามันน่าจะดีกับนักลงทุนนะคะคุณเผ่าก็คือจริงๆยกเอาภาพให้เห็นทุกคนเข้าใจก่อนนะเรื่องของธีมทำไมเราต้องลงทุนแบบธีมถูกไหมครับแบบธีมใช่เป็นเพราะว่าแบบธีมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเวลาเราลงทุนเราไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มันกำลังมีการเติบโตถูกไหมครับสมัยก่อนจริงๆธีมมีมานานแล้วแต่มันเป็นธีมพื้นฐานที่เราเข้าใจง่ายๆเช่นเฮ้ยไปลงทุนประเทศจีนไปลงทุนสหรัฐลงทุนกลุ่มสุขภาพเฮลท์แคร์พวกเนี้ยถูกไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นธีมนะครับเพราะเรารู้สึกว่าทำไมเราจะต้องไปลงบริษัทที่มันกำลังไม่เติบโตหรือตะวันตกดินเช่นแบบสมมติอุตสาหกรรมรถไฟหรืออุตสาหกรรมสื่อยุคเก่าอะไรแบบเนี้ยถูกไหมครับเรารู้สึกเราไปลงในพวกโซเชียลมีเดียหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยเกิด product ทางการเงินเพิ่มเติมขึ้นมาโดยปัจจุบันที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือ ETF หรือว่า Exchange Traded Fund เนี่ยก็คือเหมือนกองทุนรวมที่ไป list ในตลาดหุ้นทำให้เราสามารถซื้อกองทุนรวมเนี่ย1กองถูกไหมหรือ ETF เนี่ย1หน่วยเนี่ยเท่ากับเราไปกระจายการลงทุนในทุกหุ้นในอุตสาหกรรมนั้นเลยเช่นสมมติเราจะลงทุนในกลุ่ม Genomicsเราไปซื้อ ETF ที่ชื่อว่า IDNA เนี่ยซื้อเหมือนหุ้นเลยนะครับซื้อ1หน่วยเนี่ยมันก็จะไปลงในธุรกิจที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมพวกจีโนมิกส์พวกเนี้ยเกือบทุกตัวเลยถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็จะได้ประโยชน์จากการเติบโตแล้วก็แบบนี้ก็จะมีข้อดีอีกอย่างนึงเพราะว่าบางธีมครับมันมีหลายๆบริษัทที่ไม่ได้อยู่แค่อเมริกาไม่ได้อยู่แค่จีนอาจจะอยู่ในต่างประเทศก็ได้ถูกไหมครับเช่นฟินเทคที่ใหญ่มากๆเป็นเพย์เมนต์ที่ใหญ่มากๆก็เป็นแอดเยนอย่างเงี้ยอยู่เนเธอร์แลนด์แบบเนี้ยครับเพราะนั้นถ้าคุณบอกว่าลงทุนแค่สหรัฐหรือจีนเนี้ยบางทีก็อาจจะพลาดหุ้นตัวนี้ไปพอแต่ถ้าคุณลงทุนเป็นธีมบอกว่าลงทุนธีมฟินเทคปุ๊บมันก็ไปซื้อหุ้นตัวนี้ด้วยรวมถึงซื้อ PayPal หรือไปซื้อหุ้นอื่นๆในหลายๆประเทศที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมฟินเทคของประเทศนั้นๆถูกไหมครับมันก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี้ยทั้งโลกไม่ได้จำกัดเฉพาะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับส่วนที่ถามว่าธีมอะไรที่กำลังมานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องบอกทุกคนนะครับว่าธีมที่กำลังมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหมดก็คือจริงๆเนี่ยธีมมีหลากหลายมากแต่ว่าธีมที่อยู่ในช่วงเห็นไหมครับเนี่ยกำลังเติบโตไปเรื่อยๆอยู่ในช่วงช่วงอินโนเวเตอร์คือช่วงกำลังเริ่มทดลองหรือ early adopter เนี่ยก็จะมีตั้งแต่พวก EV ถูกไหมครับคนอาจจะใช้อยู่แบบไม่กี่ล้านคันทั่วโลกแต่อุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆมันใหญ่มากก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหรือว่าพวก Genomics Internet of Things เนี่ย Cannabis เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นAI Robotic ก็เหมือนกำลังจะ take off นะครับเพราะว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยเริ่มเอาหุ่นยนต์มาช่วยในเรื่องของแรงงานการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหรือเรื่อง AI ตอนนี้ก็มีการพัฒนาไปสู่การ commercialize ในหลายๆส่วนนะครับและก็ส่วนที่เป็นธีมที่อยู่ในช่วงแบบเติบโตที่ทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับเช่นพวก e-commerce พวกเกม e-sportพวก cloud computing พวกเนี้ยครับก็จะมีหลายๆธีมพวกนี้ที่แต่ละคนสามารถเข้าไปเลือกลงทุนได้เลยครับผมอือหือค่ะโอ้ก็เรียกว่าคือเหมือนเป็นแนวโน้มอนาคตเหมือนเราลงทุนกับธุรกิจหรือว่าเทคโนโลยีของอนาคตใช่ครับซึ่งมันก็จะต่างใช่ครับมันก็จะต่างกันกับความรู้สึกของนักลงทุนที่ถ้าสมมติว่าท่านลงทุนในเซตในตลาดหุ้นเนี้ยเราก็จะเจอกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่จะอยู่ในยุคก่อนหน้านี้คือเราจะมองไปด้านหลังแต่ว่าถ้าเป็นธีมเนี่ยเหมือนเรามองไปในอนาคตมากกว่าอย่างนั้นนะคะเหมือนเราซื้อแล้วก็ไปกับโลกที่หมุนไปคือต้องมองคล้ายๆกับว่าถ้าเราลงทุนในธีมเมติกแบบนี้มันคล้ายๆกับถ้าลงหุ้นก็เรียกว่าหุ้นโกรทนะครับก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตคนกำลังจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการของเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับมี disruption เปลี่ยน business model เช่นยกตัวอย่างของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีหรือว่าพลังงานสะอาดแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าคนเปลี่ยนจากไฟฟ้าธรรมดาก็ไปติดแผงโซล่า
โซลาร์เซลล์ต่างๆแบบนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยคนกำลังจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการในกลุ่มพวกนี้เพราะนั้นรายได้ในกลุ่มพวกนี้จริงๆเติบโตเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว Cloud Computing เนี่ยปกติกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยสมมติเรามองอเมริกานะกลุ่มเทคโนโลยีตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เติบโตสูงและในเทียบกับอินดัสทรีอื่นในอเมริกาอาจจะเติบโตประมาณ 15% ต่อปีถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น Cloud Computing ที่แยกย่อยมาอีกในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นอีกแบบแยกย่อยเข้ามาเนี่ยมันก็เติบโตประมาณ 30% ต่อปีแบบนี้ครับหรือว่ากลุ่มเฮลท์แคร์ที่สมมติเรารวมบริษัทใหญ่พวก Pfizer Johnson & Johnson ไปด้วยเนี่ยเขาอาจจะเติบโตประมาณ 8% ต่อปีถูกไหมครับเพราะมันใหญ่มากแล้วแต่ถ้าเราไปดูแค่กลุ่มจีโนมิกซึ่งเป็นทีมจีโนมิกที่แยกย่อยอยู่ในสุขภาพอีกทีเนี่ยเขาเติบโตประมาณ 40% ต่อปีถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็น disruptive innovation แล้วคนกำลังแบบจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการของเขาอยู่ครับผมก็คือจริงๆต้องมองว่าไม่ได้ซื้อแค่อนาคตนะครับคืออนาคตหลายๆครั้งการซื้ออนาคตเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดถ้าอนาคตมันไม่เกิดขึ้นจริงถูกไหมครับค่ะถูกไหมครับพี่นาวพี่นาวแต่ว่าตัวทีมที่เราลงทุนหรือทีมที่เราลงทุนได้ที่เห็นไปเมื่อกี้มันคือทีมที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันกำลังเติบโตเพราะรายได้กำลังเติบโตแบบ 30-40% อยู่ถูกไหมครับแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกว่าเป็นทีมที่พิสูจน์มาแล้วว่ามันโตแน่ๆแล้วปัจจุบันมันก็โตอยู่มันกำลังแย่ง market share จากธุรกิจยุคเก่าๆอยู่ถูกไหมครับและอนาคตก็น่าจะเติบโตไปได้อีกเพราะว่ามันยังสามารถไปกิน market share ธุรกิจเก่าๆได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว mega trend ทั้งหลายเนี่ยมันมาเปลี่ยนธุรกิจยุคเก่าใช่ไหมครับอย่างตัว consumer เนี่ยก็เปลี่ยนจาก brick and mortar ก็คือธุรกิจ retail ที่เราไปซื้อที่ร้านค้าเนี่ยมาเป็น e-commerce นะครับenergy ก็คือเป็นพวกพลังงานสมัยก่อนน้ำมันถ่านหินพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นพวกโซล่าเซลล์ถูกไหมครับเป็นแบตเตอรี่เป็นออโตนอมัสคาร์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกนี้กลุ่มฟินเทคเองก็จะไปแย่ง market share ของแบงก์เพราะนั้นถ้าเรามองว่ากลุ่มธุรกิจเก่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยกลุ่มธุรกิจใหม่จริงๆมันยังเล็กมากนะครับอย่าง e-commerce เนี่ยเราจะเห็นว่า Amazon ยอดขายเขาอาจจะเป็นแสนล้านแล้วครับพี่โนแต่ถ้าไปเทียบจริงๆเนี่ยยอดขาย e-commerce ในอเมริกาเนี่ยเพิ่งอยู่แค่ประมาณ 16% ของยอดขายค้าปลีกรีเทลทั้งหมดของสหรัฐนะครับเพราะนั้นจริงๆจริงๆต่อให้มันยอดขายเป็นแสนล้านแล้วเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังโตได้อีกเยอะมากนึกออกใช่ไหมครับหรือว่ากลุ่มพวกจีโนมิกส์หรือโรบอติกพวกเนี้ยก็ยังเติบโตได้อีกเยอะมากถ้ามองจากสถานการณ์ปัจจุบันเขาที่จะไปแย่ง market share ของธุรกิจเดิมๆที่มีอยู่ในปัจจุบันครับค่ะเรียกว่าถ้าเป็นแบบนี้คือก็มันน่าจะเป็นเทรนด์แล้วก็น่าจะเป็นคำตอบของนักลงทุนได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยคืออย่างนักลงทุนไทยนี่ไปลงทุนแบบนี้ได้ไหมคะโอ้โหเพราะบางคนเขาฟังก็แบบโอ้โหบางธุรกิจนี่คือฉันยังไม่เข้าใจเลยหรือว่า มันก็มีตั้งหลายบริษัทในหลายๆอุตสาหกรรมที่กำลัง transform หรือเปลี่ยนแปลงไปฉันอาจจะยังไม่เข้าใจเลยอันนี้เป็นไปได้ขนาดไหนหรือมันมีวิธีไหมคะที่จะเข้าไปลงทุนแบบตีมตามเมกะเทรนด์เหล่านี้คะใช่ครับจริงๆวิธีง่ายๆที่สุดแล้วก็ที่แนะนำนะครับอย่างที่บอกนักลงทุนไม่ควรจะไปเลือกหุ้นหลายตัวด้วยตัวเองเพราะมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเราต้องทำความเข้าใจธุรกิจเยอะเพราะนั้นตอนนี้วิธีที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นการลงทุนผ่าน ETF นะครับหรือว่า Exchange Traded Fund ที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจริงก็ง่ายมากนะครับคุณทุกคนสามารถไปเปิดพอร์ตการลงทุนต่างประเทศก็คือไปเปิดพอร์ตลงทุนในอเมริกาแล้วก็สามารถไปเนี่ยเลือกซื้อ ETF ที่เป็นเมกะเทรนด์ของทีมนั้นๆเหมือนเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปอะครับว่าลงทุนในสมมติจีโนมิกส์ก็เป็น iDNA แบบนี้ครับลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีอาจจะเป็น ETF ที่ชื่อว่า XT ถูกไหมครับแต่นะครับ ETF เนี่ยเหล่านี้จริงๆต่างประเทศมี ETF หลายพันตัวมากเลยนะครับมากกว่าหุ้นไทยอีกเพราะนั้นบางทีเราก็จะต้องไปนั่งคัดกรองและศึกษาอีกว่าเฮ้ยจะไปลง ETF อะไรดีอันไหนค่าธรรมเนียมต่ำอันไหนน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าสมมติว่าใครที่ทำการบ้านก็อาจจะไปฝั่งนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะเอาให้แบบสะดวกสบายมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราก็มีพวกเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะครับอย่างจิตตะเวลเองจริงๆเนี่ยเราก็มีการเปิดเป็นรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลเพื่อให้ทุกคนสามารถจัดพอร์ตลงทุนแบบทีเมติกได้ซึ่งเราก็จะมีตัวอัลกอริทึม AI ของเราเนี่ยไปเลือกตั้งแต่ว่าเฮ้ยลงทุนในธีมภาพใหญ่เนี่ยมันมีธีมอะไรบ้างที่เป็นเมกะเทรนด์เป็นอุตสาหกรรมที่จะเติบโตไประยะยาวถูกไหมครับแล้วก็ไปเลือก ETF ที่เหมาะสมที่สุดที่จะลงทุนในธีมนั้นๆให้หลังนี้เราไม่ต้องเลือกเองหลังจากนั้นนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะจัดพอร์ตด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือก็คือไปเลือกธีมที่เรามีให้ปัจจุบันตัวธีมเมติกในจิตตะเวลก็มีทั้งหมด16ธีม
ถูกไหมครับก็จะมีทีมที่เราพูดไปกันเมื่อกี้สามารถจัดพอร์ตเลือกทีมเองก็ได้หนึ่งถึงห้าทีมถูกไหมครับถ้าเราชอบจีโนมิกชอบเฮลท์แคร์ชอบคานาบิสชอบเทคโนโลยีชอบ AI พวกเนี้ยเราก็เลือกจัดพอร์ตเองนะครับหรือว่าจะมาใช้ตัวที่เรียกว่า thematic optimize ก็คือเป็น AI มาเลือกทีมให้อีกทีนึงว่าเฮ้ยสี่ทีมที่ควรจะลงทุนในช่วงเวลาเนี้ยควรจะเลือกลงทุนอะไรแล้วก็คอยรีวิวแล้วก็ปรับพอร์ตให้ทุก3เดือนให้เราลงทุนในทีมที่มันยังมีการเติบโตอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตัว thematic optimize เนี่ยมันก็จะใช้ AI ไปดูงบการเงินของหุ้นที่อยู่ในอินดัสทรีในเทรนด์นั้นๆนะครับว่าเฮ้ยหุ้นจำนวนมากมันยังเติบโตอยู่ไหมรายได้ยังเติบโตเป็นยังไงถ้ารายได้เริ่มลดลงแล้วเนี่ยก็อาจจะเอาออกไปก่อนถูกไหมครับแล้วก็ไปเลือกลงทุนในทีมที่รายได้มันกำลังเติบโตอยู่เสมอครับก็คือเหมือนถ้าจากภาพเมื่อกี้ที่เป็นตัว S curve ใน growth stage ก็คือเหมือน thematic optimize ก็จะพยายามลงในทีมที่มันอยู่ในช่วงเติบโตสูงไปเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วพอเริ่มอิ่มตัวก็อาจจะสลับมาทีมใหม่ๆได้แบบนี้ครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักลงทุนสามารถเลือกลงในเมกะเทรนด์ดีๆทั่วโลกได้แล้วก็มีคนมาจัดพอร์ตให้ในที่นี้จริงๆก็คือตัว AI เทคโนโลยีของจิตตะเวลนะครับที่มาช่วยจัด4ทีมแล้วก็คอยเปลี่ยนทีมให้ตลอดเวลานะครับอืมค่ะค่ะก็ง่ายขึ้นเยอะมากครับง่ายขึ้นมากฟังแบบนี้อยากรู้เพิ่มเติมคืออย่างของจิตตะเวลที่คุณเผาเล่าให้ฟังคือบอกว่า ETF เนี่ยโอ้โหมันมีแบบเป็นหลายพัน ETF มากคือถ้าเป็นนักลงทุนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนอกเหนือจากจะต้องไปรู้แล้วว่าแต่ละตัวคืออะไร ETF แต่ละตัวกองแต่ละอะไรคืออะไรแล้วเนี่ยไปลงทุนอะไรบริษัทไหนเนี่ยคือมันก็จะเป็นข้อมูลอะไรที่แบบเยอะมากแต่ว่าของจิตตะเนี่ยเหมือนกับใช้ AI เนี่ยมาช่วยกรองให้อีกชั้นหนึ่งอย่างนี้ถูกไหมคะระบบการทำงานของเราเนี่ยคืออะไรแล้วเราคัดมายังไงคะคุณเผ่าคะจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราจะไปลงทุนใน ETF ที่ลงทุนในประเทศสหรัฐทั้งประเทศนะครับสมมติลงหุ้นทุกตัวเลยเนี่ยน่าจะมีอยู่เป็น100 ETF เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะใช้คัดเลือกครับ ETF จริงๆเนี่ยอย่างแรกสุดนะครับเขาจะดูจากตัว AUM หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารของ ETF นั้นๆเพราะว่าถ้าฐาน AUM หรือทรัพย์สินใหญ่แสดงว่า1ก็คือบริษัทนั้นน่าเชื่อถือมีคนลงทุนเยอะถูกไหมครับโอกาสที่อยู่ๆมันจะแบบปิดหนีหายไปเนี่ยน่าจะยากถูกไหมครับอันดับ2ก็คือพอมีการไซส์ลงทุนเยอะเนี่ยสิ่งที่ต้องดูถัดมาก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียม ETF เพราะ ETF มันก็จะเหมือนกองทุนรวมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีค่าบริหารจัดการในการเลือกซื้อหุ้นที่อยู่ใน ETF เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอก ETF เป็นร้อยๆตัวที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่มากสุดก็คือประมาณ 1% เนี่ยไปจนต่ำสุดคือ 0.03% นะครับพี่นงคือค่าธรรมเนียมมันต่างกันเยอะมากทั้งที่ลงหุ้นเหมือนกันเพราะนั้นอันเนี้ยเราก็จะต้องไปดูข้อมูลนะครับแล้วเนี่ยทางตัวระบบของจิตตะก็จะไปเลือกให้ว่าเฮ้ยมี AUM ไซส์ที่ใหญ่ประมาณนึงอาจจะท็อป5ของเขาแล้วตัวไหนที่คิดค่าธรรมเนียมต่ำๆถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปดู tracking error คำว่า tracking error ก็คือผลตอบแทนเมื่อเทียบกับ benchmark ของมันเช่นสมมติเราลง ETF ที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยก็จะไปดูว่าหุ้นอเมริกาทั้งหมดปกติแล้วมันต้องได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละเท่าไหร่แล้วตัว ETF แต่ละตัวเนี่ยมันมีส่วนเบ่งเบนออกจากค่าเฉลี่ยผลตอบแทนนั้นประมาณเท่าไหร่ยิ่ง tracking error ต่ำเนี่ยแสดงว่ายิ่งเป็น ETF ที่บริหารจัดการดีถูกไหมครับเพราะมันได้ผลตอบแทนตามที่ควรจะเป็นที่คาดหวังไว้อันเนี้ยตัวระบบจิตตะก็จะไปเลือกแบบเนี้ยครับแล้วก็ทำการรีวิวข้อมูลอยู่เรื่อยถ้าวันนึงอยู่ๆสมมติ ETF ที่เราเลือกไว้เนี่ยมีการอยู่ๆขึ้นค่าธรรมเนียมถูกไหมครับมันก็อาจจะมีตัวอื่นที่น่าลงทุนกว่าแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นให้แบบนี้หรืออนาคตอาจจะมี ETF ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะเอามาอยู่ในส่วนของ Universe ที่เราจะต้องทำการรีวิวไปเรื่อยๆครับแบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถเลือก ETF ที่น่าลงทุนที่สุดให้กับทุกคนได้คุ้มค่าถูกไหมครับทั้งในแง่ของค่าธรรมเนียมที่ถูกลง tracking error ที่ต่ำแล้วก็ความน่าเชื่อถือของ ETF นั้นๆเราไม่ต้องไปนั่งเสี่ยงเลือกผิดเลือกถูกเองครับผมอันนี้คือได้ช่วยได้เยอะมากคือเหมือนมีแบบคนมากรองได้อีกชั้นหนึ่งทีนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยของจิตตะเวลเองนักลงทุนควรที่จะต้องรู้อะไรบ้างคะก่อนที่เราจะลงทุนกับทางอย่างกองทุนแบบธีมติกเนี่ยนะคะลงทุนแบบธีมติกเนี่ย
เราต้องเลือกเลยไหมเราอยากจะไปทีมไหนเราอยากจะไปแคนนาบิสไหมกัญชากัญชงหรือเราจะไปคลาวหรือเราจะไปอะไรดีคือเราต้องเตรียมข้อมูลตรงส่วนนี้หรือยังไงไหมคะคุณเผ่าคะถ้าสมมตินักลงทุนอยากจะเลือกทีมด้วยตัวเองครับปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไปดูรายได้ของแต่ละทีมครับว่ารายได้เขามีการเติบโตไหมเช่นยกตัวอย่างนะครับอันเนี้ยตัวรายได้การเติบโต3ปีล่าสุดของทีมต่างๆที่มีอยู่บนจิตตะเวลติเมติกทั้งหมด16ทีมเนี่ยก็จะไปดูได้ว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมไหนที่กำลังมีการเติบโตเยอะๆเช่นอันเนี้ยจากภาพนี้เราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมที่เติบโตเยอะปัจจุบันเนี่ย3อันแรกก็จะเป็นคานาบิสกัญชาถูกมั้ยจีโนมิกแล้วก็พลังงานสะอาดในประเทศจีนแบบเนี้ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยทีมพวกเนี้ยมันกำลังเติบโตรายได้เค้าโตแบบ 60% ต่อปีเลยนะพี่นงแสดงว่าคนกำลังวิ่งไปซื้อบริการเขาหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกฟินเทคโต 30% เกมแอนด์อีสปอร์ตโต 25% อีคอมเมิร์ซโต 24% คลาวด์โตประมาณ 19% อย่างเงี้ยในช่วง3ปีล่าสุดแบบเนี้ยเราก็จะทำให้สามารถพอจะเลือกทีมได้ถูกครับว่าเราจะลงทีมที่มันอยู่ในสเตจไหนในการเติบโตแบบเนี้ยครับอันเนี้ยนักลงทุนควรที่จะรีวิวบริษัทที่อยู่ในทีมนั้นๆนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับว่าทีมนั้นๆเนี่ยมันกำลังมีการเติบโตมีการขยายยังไงเพื่อให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่ทีมเนี้ยมันเริ่มเติบโตช้าลงหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบางอย่างเราอาจจะเปลี่ยนทีมก็ได้แบบนั้นครับถ้าเลือกลงทุนด้วยตัวเองแต่ว่าอันนี้คือแบบ DIY ที่ไม่อยากเลือกถ้าเป็นจิตตะเวลจะเรียกทีมเมติก DIY ก็คือ DIY ย่อมาจาก Do It Yourself นะครับคือเลือกเองเลยเพราะว่าบางคนก็ต้องบอกนะครับเขาเหมือนเขามีทีมในใจครับว่าเฮ้ยเขาศรัทธาการลงทุนในคลีนเอเนอร์จีถูกไหมครับหรือบางคนอาจจะบอกชอบกัญชาคือมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันก็มีหลายเมกะเทรนด์ที่คุณเลือกแหละทีมพวกนี้มันโตหมดเราก็อาจจะเลือกทีมที่เราชอบอ่านข่าวเขาอยู่แล้วเรามีความสุขสมมติเราขายของอีคอมเมิร์ซอยู่เราเห็นยอดขายทุกวันเรารู้สึกเฮ้ยอีคอมเมิร์ซนี่แหละใช่เราก็อยู่ในธุรกิจเนี้ยเขาก็อาจจะเลือกลงทุนได้ถูกไหมครับแล้วก็เราทางจิตตะเวลก็จะพยายามแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ควรกระจายความเสี่ยงด้วยคือเลือกลงทุนครั้งละประมาณ4ทีมขึ้นไป 4-5 ทีมเนี่ยทำให้บางปีเนี่ยบางทีมอาจจะขึ้นเยอะถูกไหมครับบางทีมอาจจะลงบ้างแต่โดยทุกๆปีแล้วเนี่ยทีมมันก็จะมีการหมุนเปลี่ยนเป็นทีมที่ดีไปในแต่ละปีด้วยทำให้พอร์ตโดยรวมเนี่ยเรายังคงมีการเติบโตตามเมกะเทรนด์ที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์บางอย่างในปีนั้นๆถูกไหมครับเช่นปีที่แล้วเป็นช่วงโควิดเนี่ยกลุ่ม e-commerce กลุ่ม cloud computing เนี่ยก็ขึ้นเยอะมากถูกไหมครับแบบนั้นค่ะอันนี้คือ DIY ครับผมค่ะก็คือเราอาจจะมีธีมในใจเราชอบเรารักเราเชื่อมันในแนวโน้มแล้วเราอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆอยู่แล้วเราติดตามข้อมูลอยู่แล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจในธีมที่ลงทุนได้มากขึ้นค่ะทีนี้หมายความว่าอย่าง DIY พอเราเลือกธีมเองประมาณ 4-5 ทีมประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณเผาแล้วในทีมนั้นๆเนี่ยทาง AI จิตตะ AI ของจิตตะเนี่ยก็กรอง ETF ในแต่ละทีมไว้ให้เราแล้วอีกขั้นหนึ่งถูกต้องไหมคะใช่ครับก็คือนักลงทุนแค่เลือกว่าจะลงทีมอะไรเลยที่เหลือเนี่ยตัวจิตตะเวลจะไปจัดพอร์ตเลยว่าถ้าจะเลือกทีมเนี่ยคุณต้องลง ETF ตัวนี้แล้วเราก็ไปซื้อให้แล้วเราก็จัดน้ำหนักตัวทีมแต่ละตัวเท่าๆกันเลยสมมติคุณเลือกลงทุน4ทีมเนี่ยเราก็จะใส่ไปเลยทีมละ 25% ถูกไหมครับเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วหลังจากนั้นก็มีการคอยรีบาลานซ์ด้วยว่าเฮ้ยถ้าทีมไหนมันขึ้นเยอะเกินไปเราก็จะค่อยๆขายทีมนั้นออกมาแล้วก็ไปลงทีมที่มันยังไม่ขึ้นถูกไหมครับถ้าทีมไหนมันลดลงต่ำลงมาเราก็จะขายทีมอื่นไปซื้อทีมนั้นเพิ่มแบบนี้ครับเพื่อจัดพอร์ตให้มันสมดุลกันอยู่เสมอจะได้แบบลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของพอร์ตแล้วก็ทำให้ผลตอบแทนเนี่ยมันค่อยๆโตอย่างที่ควรจะเป็นค่ะส่วนในกรณีที่นักลงทุนบางคนอาจจะฉันไม่รู้จักเลยทีมไหนโอ้เยอะมากเลยหลายเป็น10ทีมแบบนี้อันนี้มีทางเลือกไหมคะค่ะก็มีทางเลือกครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทีมเมติกอีกแบบนึงครับนอกเหนือจาก DIY จิตตะเวลก็จะมีตัวทีมเมติกออพติไมซ์นะครับก็คือเป็นการที่เราใช้ AI ของตัวจิตตะเขาเนี่ยเข้าไปเลือกทีมที่ลงทุนให้เลยครั้งละ4ทีมว่าตอนเนี้ยถ้าคุณจะลงทุนวันเนี้ยคุณต้องลงทุน4ทีมเนี้ยดูแล้วน่าจะดีที่สุดเพราะว่าเราไปดูการเติบโตของรายได้ย้อนหลังแล้วเนี่ย4ทีมเนี้ยกำลังเป็นทีมที่กำลังเติบโตสูงๆอยู่ถูกไหมครับแล้วก็ผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างดีแบบนี้ครับเราก็จะไปเลือกลงทุนให้แล้วก็คอยมีการรีวิวแล้วก็ปรับเปลี่ยนทีมให้ทุกๆ3เดือนว่าเอ้ยทีมไหนที่มันอาจจะเติบโตช้าลงแล้วเราอาจจะเอาออกแล้วก็ไปเลือกทีมที่อยู่ในช่วงเติบโตสูงๆเข้ามาให้ใหม่แบบนี้ครับนักลงทุนก็เหมือนสบายใจได้เลยว่าเอ้ย
จากเนี้ยลงติมิติกออพติไมซ์อย่างเดียวไม่ต้องวุ่นวายเรื่องอื่นแล้วไม่ต้องติดตามข่าวสารบริษัทในติมนั้นๆมากเราก็จะเลือกให้แล้วก็ปรับพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับส่งต่อให้ลูกหลานได้เลยทีเดียวนะครับเพราะหมายถึงว่าในอนาคตถ้ามันมีธีมที่เป็นเมกะเทรนด์อื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยทางจิตตะเวลก็อาจจะเอามาใส่ในตัวธีมติกแล้วให้มันมีการออพติไมซ์มากขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็จะมีธีมใหม่ๆมาให้เราลงทุนได้เสมอที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกโดยที่เราอาจจะบางทีอาจจะไม่รู้จักธีมนั้นๆก็ได้เช่นเดี๋ยวอนาคตมันอาจจะมีเรื่องของ space explorationก็คือไปสำรวจอวกาศเข้ามาก็ได้นะครับใช่หรือว่าอาจจะเป็นธีมพวกInternet of Things ที่เริ่มเข้ามาแบบนี้ครับเราก็จะสามารถลงทุนในเมกะเทรนด์พวกนี้ไปได้เรื่อยๆเลยโอ้นี่คือเรียกว่าอำนวยความสะดวกด้วยแล้วก็ปิดช่องโหว่ของความเป็นมนุษย์ที่ว่าอาจจะคอนซูมข้อมูลข่าวสารติดตามอะไรไม่ได้แบบครบถ้วนไม่เหมือนเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยนะคะทีนี้คุณเผ่ามีตัวเลขไหมคะว่าการลงทุนแบบธีมที่ว่านี้นะคะในหลายๆเทรนด์ที่ว่านี้เนี่ยมันผลตอบแทนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงมันเป็นยังไงบ้างครับจริงๆเนี่ยผลตอบแทนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาเฉพาะ16ธีมที่จิตตะเวลเลือกมานะครับแล้วเราลองลงทุนแบบสมมติเลือกมาสัก4ธีมเป็นคอมบิเนชันเนี่ยต่ำสุดจะได้ประมาณ 12% สูงสุดได้ประมาณ 18% นะครับแบบนี้เพราะอันนี้คือเหมือนเลือกคอมบิเนชัน4ธีมในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับหรือว่า4ธีมหรือว่าถ้าเราไปดูแบบผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าธีมส่วนมากก็จะกำไรในระดับ 20-30% นะครับจะมีธีมที่เป็นประเทศจีนที่อาจจะขาดทุนนะแค่2ธีมแต่ว่าก็เนื่องมาจากปีนี้ถูกไหมครับมีรัฐบาลจีนเข้ามาคุมนู่นคุมนี่เยอะเพราะนั้นจริงๆถึงบอกว่าเราก็แนะนำให้เลือกสักประมาณ4ธีมเพราะว่าเราบางทีเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเฮ้ยอนาคตอันใกล้เนี่ยธีมใดมันจะโดนอะไรที่เราไม่รู้แล้วมันมากระทบก็ได้ถูกไหมครับแบบนี้แล้วก็โดยเฉลี่ยนักลงทุนที่ลงทุนในธีมติกแล้วก็เลือกเองเนี่ยปีนี้รู้สึกโดยเฉลี่ยผลตอบแทนก็ได้ประมาณสัก 11% กันครับ year to date ครับก็เลือกเฉลี่ยกันคนละประมาณ 3-4 ทีมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีแล้วก็มั่นคงนะครับสบายมากค่ะแล้วเรื่องความเสี่ยงล่ะคะมีอะไรที่จะต้องคำนึงถึงไหมคะเรื่องความเสี่ยงจริงก็ต้องคำนึงครับเพราะว่าการลงทุนแบบทีมเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่ามี sector risk อยู่คือเราลงทุนในทีมนั้นๆไปแล้วถูกไหมครับถ้าอย่างสมมติว่าเทคโนโลยีจีนเนี่ยอยู่ๆทางการจีนเข้ามาปราบปรามเนี่ยเข้ามาควบคุมเนี่ยหุ้นอาจจะตกทั้งธีมเลยก็ได้เพราะนั้นเนี่ยความผันผวนมันจะมากกว่าการลงทุนในดัชนีเช่น S&P 500ถูกไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องรับความเสี่ยงหรือความผันผวนตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะนั้นวิธีการนึงก็คือเหมือนที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้ครับอย่าพยายามลง all in แค่ธีมใดธีมนึงถูกไหมครับเราพยายามกระจายความเสี่ยงมากขึ้นสัก4ธีม5ธีมแบบเนี้ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้แล้วก็จะทำให้ระยะยาวเนี่ยถ้าความเสี่ยงความผันผวนมันลดลงเนี่ยเราก็จะถือครองทั้ง4ธีมนั้นได้ไปเรื่อยๆแล้วระยะยาวเนี่ยธีมที่มันตกเดี๋ยวมันก็จะกลับมาขึ้นเองสมมติเรามองว่าเทคโนโลยีจีนปีนี้อาจจะมีปัญหาโดนเข้ามาควบคุมถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปดูรายได้ของธุรกิจที่อยู่ในธีมเนี่ยสุดท้ายเขาก็ยังโตประมาณสัก 20-30% อยู่ดีเพราะนั้นจริงๆอันนี้มันเป็นการตกลงชั่วคราวของราคาหุ้นนะครับในอนาคตสมมติเรามองไปเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยเขาจะแย่กว่านี้หรือเขาจะโตกว่านี้ซึ่งใน5ปี10ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าธุรกิจเทคหลายบริษัทในจีนมันต้องโตไปเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าปัจจุบันคนใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเพิ่งมีอยู่ประมาณ800ล้านคนจาก 1,400 ล้านถูกไหมครับยังไงมันก็จะต้องโตขึ้นอยู่ดีแล้วก็บริษัทเทคในจีนเขาก็มีการขยายมาเซาท์อีสเอเชียกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับเพราะนั้นก็มองว่าพวกทีมเหล่านี้มันอนาคตเนี่ยมันเติบโตแหละแต่คุณก็จะต้องผ่านช่วงผันผวนของมันไปให้ได้วิธีดีสุดคือพยายามลงทุนสัก4ธีมขึ้นไปอย่างเงี้ยครับจะช่วยลดความผันผวนได้ข้อแนะนำก็คือเรื่องระยะเวลาก็คือแนะนำให้ถือแบบอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป 3-5 ปีขึ้นไปแล้วก็เม็ดเงินลงทุนอันนี้คือต้องเยอะไหมคะแม้ธีมอนาคตอาจจะต้องโอ้โหลงทุนกันเยอะไหมคะหรือว่าขนาดไหนคะจริงๆปัจจุบันเนี่ยถ้าต่างประเทศเขาจะเรียกวิธีการจัดพอร์ตปัจจุบันเนี่ยเรียกว่า core satellite นะครับคอก็คือตัวที่เป็นทรัพย์สินดั้งเดิมครับความเสี่ยงต่ำหน่อยเช่นซื้อดัชนีนะครับ S&P 500หรือว่าซื้อทองคำเหมือนเป็นวิธีการจัดพอร์ตแบบเก่าครับแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งมาลงเรียกว่า satellite port ก็คือลงที่เป็นธีมต่างๆที่เป็น growth พวกเนี้ยเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าถ้าเรารับความเสี่ยงได้น้อย
เราอาจจะลงคอพอร์ตก็คือลง S&P 500ที่มันกระจายไปเยอะๆเนี่ย 80% แล้วก็มาลงธีมาติกสัก20แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเข้าใจความเสี่ยงเรารับได้สูงเขาอาจจะจัดคอพอร์ตแค่ 50% แล้วก็ธีมาติกสัก 50% ของพอร์ตแบบเนี้ยก็ได้นะครับถ้าคุณลงตัวศูนย์นั่นก็คือเหมือนเราลงทุนใน S&P 500ธรรมดาครับถูกไหมครับก็คืออาจจะได้ผลตอบแทนสมมุติ 6-8% ต่อปีแต่ถ้าคุณแบ่งมาลงธีมาติกคือเปลี่ยนมาลงธีมาติก 100% เลยเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนเพิ่มประมาณ 7% ต่อปีถูกไหมครับแต่ถ้าคุณลงแบบ 50-50 ก็คือลงแบบคอพอร์ต S&P 500 50% แล้วก็มาลงพวกธีมเติบโตพวกใน 50% เนี่ยระยะยาวเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนเพิ่มประมาณ 4% ต่อปีแบบนี้ครับเพราะนั้นอันนี้มันอยู่ที่ว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วเราอยากได้ผลตอบแทนเพิ่มแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงๆก็จะลงธีมาติกเยอะหน่อยแต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มต้นผมมองว่าอาจจะเริ่มแบ่งส่วนหนึ่งเริ่มต้นสัก 20% ของพอร์ตเนี่ยมาลงธีมาติกก็ได้ครับแล้วพอเราเริ่มชินกับความผันผวนหรือความเสี่ยงของมันแล้วเนี่ยอาจจะค่อยๆเพิ่มหรือปรับน้ำหนักลงธีมเยอะขึ้นก็ได้ตามผลตอบแทนของเราที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันค่ะโอ้เรียกว่าตอนนี้น่าจะเป็นทางเลือกแล้วก็น่าจะสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นนะคะทีนี้อยากจะให้ทิ้งท้ายกันค่ะคุณเผาเรื่องของเทคโนโลยีของจิตตะด้วยนะคะคือเรามีแผนว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะจริงๆก็น่าจะมีอีกเยอะนะครับแล้วก็โดยหลักๆเราน่าจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายหรือมิชชั่นหลักของจิตตะนะครับซึ่งมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือทำให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นถูกไหมครับเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนแบบธีมาติกซึ่งปัจจุบันเนี่ยต่างประเทศเนี่ยคนกำลังสนใจเยอะมากจิตตะเวลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเจ้าแรกๆในไทยที่แบบเป็นลงทุนธีมาติกโดยเฉพาะแล้วก็มีให้เลือกหลายธีมมากถูกไหมครับเราก็จะช่วยตรงนี้แล้วก็มี AI มาช่วยจัดการได้อีกอย่างที่2ก็คือพยายามพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เข้ามาช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการต่างๆหรือลดขั้นต่ำในการลงทุนให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนดีๆได้อย่างเช่นเทคโนโลยีที่เราทำทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงนะครับในรูปแบบการลงทุนกองทุนส่วนบุคคลสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้เงินลงทุนหลักล้าน10ล้านขึ้นไปเนี่ยแต่ด้วยการที่เราเอาเทคโนโลยีมาบริหารเนี่ยทำให้ปัจจุบันเนี่ยจิตตาเวลสามารถเปิดกองทุนขั้นต่ำที่แบบเริ่มต้นลงทุนแค่ 100,000 ได้แล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยในอินดัสทรีโดยเฉลี่ยกองทุนเนี่ยคิดค่าธรรมเนียมอย่างการลงทุนธีมาติกเนี่ยประมาณสัก 1.5-2% นะครับต่อปีแต่ว่าจิตตะเวลที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงทุกอย่างกระบวนการรับสมัครหรือว่าลงทุนเนี่ยทำให้คิดค่าธรรมเนียมต่ำลงเหลือได้แค่ 0.5% ต่อปีซึ่งก็จะถูกกว่าแล้วก็คุ้มค่ากว่าเยอะมากซึ่งอนาคตเราก็จะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อยๆเพื่อตอบโจทย์2 ส่วนเนี่ยครับให้ผลตอบแทนดีขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมทุกอย่างต่ำลงค่าลงทุนขั้นต่ำต่ำลงอนาคตอาจจะแบบมีเงินไม่เท่าไหร่ก็สามารถลงทุนกองทุนส่วนบุคคลบริหารทั่วโลกได้แบบนี้ครับอือหือค่ะก็จะรอติดตามนะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณเผาคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของการลงทุนแบบธีมาติกนะคะก็น่าจะเป็นทางเลือกให้กับบรรดาท่านนักลงทุนได้นะคะหลายท่านโอ้บอกติดตามทั้งปีนี้มาเนี่ยลงทุนในบ้านเราเองในประเทศไทยเองผันผวนเหลือเกินเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วก็ไปไหนก็ไม่ได้ไกลนะคะการลงทุนแบบธีมาติกตามเมกะเทรนด์โลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเสริมช่วยกรองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านนักลงทุนด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณข้อข่าวนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 20:30 นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ